สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำปลานิลนึ่งนะคะมีปลาที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือหมักไว้แล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็ตอนอื่นเราต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดแล้วก็รอนึ่งปลานะคะเรามาเตรียมน้ำพริกจิ้มแจ่วก่อนนะคะเพิ่งอบมาร้อนๆเลยนะคะผู้ใช้วิธีการอบเอานะเพราะว่าถ้าคั่วเอามันต้องใช้เวลาค่ะก็เลยอบเอาซะเลยแซ่บ